รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่างมาทราบจะดูแลยังไงให้ได้ดีเหมือนทางใต้อะค่ะนี่ผมกรีดยางต้นเล็กน้ำยางก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่าน้ำยางมันจะมีคุณภาพหรือเปล่าค่ะเนี่ยน้ำยางมันน้อยอะค่ะแล้วสีก็เป็นอย่างนี้ค่ะเราต้องปรับปรุงแก้ไขต้นยางยังไงคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมอเตอร์ไนท์ทีวีครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องราวของยางพารานะครับเราก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับว่าทางภาคใต้ของเรานั้นสามารถปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงแต่ในปัจจุบันนี้ครับเราสามารถปลูกยางพาราได้ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนี่แหละครับด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีเกษตรกรนะครับสนใจแล้วก็หันมาปลูกยางพารากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับด้วยเหตุนี้เองครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ครับจึงได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตยางพาราที่ถูกต้องนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับในปัจจุบันครับยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูกเป็นอย่างมากครับและทางรัฐบาลครับได้ให้การส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศซึ่งวันนี้ครับอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตและการใช้ยางพาราหรือยางธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปีโดยมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลกในอีก7ปีข้างหน้าจะสูงถึง 10.6 ล้านตันทีเดียวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีศูนย์ร่วมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอครับสถานการณ์ปัจจุบันยางพารานั้นมีความสำคัญกับประเทศไทยเรายังไงบ้างครับวันนี้ยางพาราเป็นอาชีพของเกษตรกรเกือบทุกภาคของประเทศไทยครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานได้เป็นอย่างดีพอครับอย่างผมเรียนหนังสือมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าภาคใต้เท่านั้นที่ปลูกยางพาราได้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือภาคอีสานก็ปลูกได้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านผอ.ได้เรียนไว้นะครับมันสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ไหมฮะยางพาราในภาคอีสานเนี่ยได้พัฒนามาตั้งแต่ปี2521นะครับที่ค่อนข้างจะเหมาะสมในการปลูกยางประมาณ 9.4 ล้านไร่นะครับแต่เกษตรกรจะต้องปลูกตามคำแนะนำของสถาบันวิทยางกรมวิชาการเกษตรซึ่งได้ทำงานวิจัยไว้แล้วนะครับอย่างนี้ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราในเกษตรกรมีไหมหนึ่งก็ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับนั่นก็จะมีเกษตรกรจะยังไม่เชื่อมั่นตัวเองเท่าไหร่สองก็คือปัญหาเมื่อต้นยางมีอายุประมาณ5ปี6ปีครับก็เริ่มที่จะเปิดกีบแล้วซึ่งเป็นยางตัวเล็กมากคือใจร้อนอยากจะได้อะไรได้เร็วๆครับครับซึ่งมันก็จะมีผลเสียในระยะยาวนะครับครับแล้วเราจึงได้ตั้งศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรครับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็น1ใน12แห่งของประเทศไทยที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับมีอะไรให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้บ้างครับเราจะมีอยู่3กระบวนการแรกๆครับ1เราจะปล่อยเจ้าหน้าที่ออกไปทําเวทีเสวนาในพื้นที่ถ้ามันเกิดปัญหาของเรื่องทักษะเทคนิคในการดูแลรักษาการกรีดยางครับเราก็จะเอาเกษตรกรกลุ่มเนี้ยครับมาอบรม
ในหลักสูตรต่างๆครับเช่นหลักสูตรกรีดยางครับหลักสูตรขยายพันธุ์ยางหลักสูตรการปลูกสร้างสวนยางการผสมปุ๋ยใช้เองการทำยางแผ่นคุณภาพดีตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่เราจะมีหลักสูตรในการอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเวทีเสวนาวันนี้มาในเรื่องของการขยายพันธุ์เราก็จะเริ่มแนะนำในเรื่องของแปลงกิ่งตายางนะครับคือตรงนี้เองครับแปลงกิ่งตาก็คือกิ่งพันธุ์ดีที่เราจะเอาไปติดนะครับกับต้นก้ายางเราจะเลี้ยงต้นก้ายางขึ้นมาก่อนในระยะเวลา 6-8 เดือนเราก็จะเอากิ่งตาพันธุ์ดีเนี่ยซึ่งจะเป็นส่วนตาที่อยู่ตรงใต้ก้านใบเนี่ยครับนี่ฮะด้านใบเนี่ยครับเนี่ยก็เอาไปเฉือนไปติดในข้างหน้าเดี๋ยวจะมีวิธีการแล้วก็แปลงก้ายางที่จะมาทำเป็นต้นต่อตาพันธุ์ดีเพื่อเอาไปเพาะชำถุงแล้วก็ผลิตเป็นยางชำถุงคุณภาพดีให้กับเกษตรกรครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับอ๋อเชิญครับนับเลยครับเนื่องจากปัจจุบันก้ายางหรือต้นยางชำถุงที่ผลิตออกมีราคาแพงมากต้นหนึ่งมัน30-40บาทเกษตรกรสามารถยึดอาชีพตรงเนี้ยทำก้ายางโดยไม่ต้องมีสวนยางก็ได้อ๋อคือไม่จำเป็นต้องมีสวนยางปลูกยางรอ 7-8 ปีไม่ต้องนะเอาเพาะพันธุ์ขายก่อนนะครับก็มาเรียนรู้ว่าการเพาะต้นก้าไว้ก่อนนะซึ่งใช้ระยะเวลา 6-8 เดือนเนี่ยครับผลิตขึ้นมามีวิธีการอย่างไรแล้วก็ไปประสานกิ่งตามาติดนะกิ่งตาติดก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนครับติดเสร็จเนาะพอต้นตาสมบูรณ์เนี่ยประมาณ2เดือนก็เป็น10เดือนครับถอนไปปักชำอีก2เดือนครับก็วงจรก็อยู่1ปีครับเขาจะขายต้นต่อต้นประมาณ 20-25 บาทเสร็จแล้วก็เอาไปเพาะชำยางอีกตรงนั้นก็จะกลายเป็นต้นละ40บาทมันการเป็นเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้เกษตรกรที่ยังไม่มีสวนยางก็สามารถมาเยื่ออาชีพนี้ก่อนเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็ไปสร้างสวนยางในอนาคตได้ยาง1ต้นเนี่ยนะครับในรอบของมันอ่ะครับมันจะมีมูลค่าของมันอยู่ประมาณ 13,000 บาทหรือไร่นึงสามารถทำรายได้ประมาณ 700,000 บาทครับในวงจรของมันถ้าคุณกรีดยางที่ได้ขนาดแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรครับเส้นรอบวงนี้ครับ50เซนนะครับที่ความสูง150ถึงจะเปิดกรีดได้เพราะครับคนสนใจเยอะมากนะครับแสดงว่าเปิดประจำมากฮะหรือว่ามีคนเรียนรู้เยอะแบบนี้อ๋อครับตรงนี้มันเป็นหลักสูตรที่เราทำขึ้นในแต่ละปีหลังจากที่เราไปจัดเวทีเสวนาแล้วมีเกษตรกรระดับปัญหาของเกษตรกรปัญหาระดับแรกตอนนี้ก็คือเกษตรกรปลูกยางมาแล้วแต่ไม่รู้จักวิธีการกรีดที่ถูกต้องก็เลยจัดเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเกษตรกรพวกนี้จะไม่ใช่เป็นเกษตรกรอย่างเดียวนะครับต่อไปจะเป็นในเครือข่ายของเราที่จะนำความรู้จากศูนย์เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นที่ไม่มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมเป็นการอบรมผู้นำของเกษตรกรนะครับพอมองอนาคตยางพาราของภาคอีสานยังไงบ้างวันนี้ยางพาราเข้ามาอยู่ในภาคอีสานนะครับมีพื้นที่ปลูกไปแล้วประมาณ3ล้านไร่ครับนะครับจริงๆจะมีพื้นที่เหมาะค่อนข้างจะเหมาะสมปลูกยางได้ประมาณ 9.4 ล้านไร่ใน3ล้านไร่เนี่ยมันกรีดแล้วประมาณสัก1ล้านไร่วันนี้เกษตรกรในภาคอีสานนะครับถ้าเกษตรกรรายย่อยปลูกยางแค่10ไร่ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะ10ไร่เราจะได้วันหนึ่งประมาณสัก20กิโลครับกิโลละประมาณ100บาทก็คือวันละ 2,000 บาท 2,000 บาทไม่มีพืชไหนที่ทำนายได้ขนาดนี้นั่นคืออนาคตอันสดใสนะครับของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคอีสานนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณผอ.มากครับขอบพระคุณครับเกษตรกรที่เข้ามาอบรมในศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเริ่มแรกเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการกรีดยางนะไม่รู้ว่าส่วนต่างๆของต้นยางที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยางเนี่ยทำยังไงเขาจะกรีดให้ได้น้ำยางมากที่สุดนะครับต้นยางเสียหายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้ามาที่นี่ฮะจะเริ่มรับรู้หรือว่าจะได้ในศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มของรู้จักมีดตั้งแต่ขั้นตอนในการรับมีดหลังจากรับมีดเสร็จแล้วก็ไปฝึกกรีดท่อนซุงก่อนดูว่าในต้นยางที่เรากรีดเนี่ยส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยางนะทำยังไงเรากรีดให้ได้น้ำยางมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะนำไปกรีดยางตัวเองได้แล้วก็นำไปรับจ้างกรีดยางได้คุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้คุยกับท่านผอ.แล้วนะครับบอกว่าทางศูนย์การเรียนรู้ยางพารานี่นะครับยังขาดตัวกลางนะฮะที่จะเป็นคนเชื่อมต่อระหว่างนักวิชาการแล้วก็เกษตรกรและตอนนี้ครับก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของคณะกรรมการนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมถามนิดนึงครับอย่าง
ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักวิชาการนะครับแล้วก็ตัวของเกษตรกรนะครับความสำคัญของคณะกรรมการนี่มีอย่างไรบ้างครับครั้งแรกนะครับเมื่อสถาบันวิจัยยางเนี่ยได้ก่อตั้งศูนย์ขึ้นมาก็ยังขาดผู้ที่จะมาประสานครับระหว่างสถาบันวิจัยยางกับเกษตรกรครับจึงได้เชิญพวกเกษตรกรที่ทั้งประสบความสำเร็จทั้งที่ปลูกอยู่แล้วก็กำลังจะได้กีดมาร่วมประชุมกันก่อนครับมาประชุมเพื่อที่จะคัดเลือกคณะกรรมการมาบริหารศูนย์แห่งนี้นะครับโดยหลักๆของเราก็คือ 1. เราก็มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเนี่ยผ่านคณะกรรมการของเรานะครับไปสู่เกษตรกรสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีคณะกรรมการขึ้นมาเราสามารถทางนักวิชาการเข้าตรงถึงเกษตรกรเลยได้ไหมเรานี่จำเป็นไหมที่ต้องมีจริงๆอ่ะสถาบันวิจัยยางก็ไปถึงเกษตรกรโดยตรงได้ครับแต่ทำให้เสียเวลานะครับเพราะแต่เราเป็นคณะกรรมการเนี่ยเรามาประชุมกันแล้วในแต่ละคณะกรรมการก็มาจากหลายแห่งหลายที่ต่างๆกันนะครับที่เป็นมาจากบริเวณใกล้เคียงเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จะได้รวดเร็วกว่านะครับผมตอนนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เกษตรกรอื่นเนี่ยเข้าไปเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรได้แล้วหรือยังฮะโอ้มีครับก็ที่กลุ่มหนองแดงพัฒนานะครับมีการรวมตัวเป็นเขาเรียกว่ายางก้อนถ้วยขายยางก้อนถ้วยกลุ่มของเขาเลยครับจะทำให้มันมีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเขาเลยว่าเหมือนเป็นจุดขายของกลุ่มเขาใช่เวลาผู้ที่จะมาประมูลพ่อค้าเนี่ยเขามาเนี่ยเขาเชื่อมั่นได้เลยว่ากลุ่มนี้มันทำยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพแล้วจะให้ราคาสูงกว่าที่อื่นมันแตกต่างกับการที่ทำยางแผ่นแบบที่เห็นตรงหน้านี้ยังไงบ้างครับแตกต่างคือว่าเขาเป็นรายย่อยทีนี้การที่มาทำยางแผ่นเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาทำนาด้วยแล้วก็มีสวนยางประกอบครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องไปทำนาแต่เช้าเนี่ยก็คือไม่ได้ทำยางพาราเป็นหลักใช่ก็เลยมารวมตัวกันเพื่อขายเป็นยางก้อนถ้วยเพราะว่าไม่ได้ทำเป็นยางแผ่นทั้งหมดก็รวมกันนะครับอยู่ใกล้จากที่นี่ไหมครับไม่ไกลผมไปได้นะได้